ัสดีครับผมโฟร์คิปครับโค้ดเกม PUBG Mobile ครับเพื่ออีสปอร์ตครับพี่ปองพูดถึงไลน์อัพชุดนี้หน่อยพี่ไลน์อัพชุดนี้เหรอรู้สึกว่าเมื่อก่อนทีมเราจะมี5คนนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มทยอยออกกันก็มีผู้มีนัทลี่แล้วก็มีเจอราดบาร์ดแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่2คนหลักก็คือมีเจ้าเกอร์กับเอ็มแต่คราวนี้คือปัญหาหนักเลยก็คือต้องหา3ผู้เล่นปัญหาหนักจริงก็คือน่าจะเป็นอินเกมตอนนี้คุยกับเกอร์ก่อนว่าเอ้ยเกอร์คือเนี้ยปัญหาหลักเราคือต้องหาอินเกมก่อนเกอร์บอกว่าพี่ผมอยากลองเป็นอินเกมอ่ะในเมื่อเกอร์อยากลองอ่ะได้ก็เดี๋ยวหาโคอินเกมช่วยมึงก็แล้วกันประมาณนี้แล้วก็ได้เจ้าเจมมาเจ้าเจมรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนของเกอร์ชวนมาก็เจมนี่ก็น่าจะเทสหนักเทสนานผมทำเจมอะเทสนานเพื่อแบบต้องหาคนที่แบบอีกเกมแล้วก็เป็นโคได้แบบหาที่มันแบบพร้อมอะพร้อมไม่ใช่ฮะก็เลยเทสนานยังเหลือ2คน2คนที่ยังมาเติมคนเก่าแต่ก็มีคิมโทนี่กับซากุระตอนที่เอามาเทสอะคิมเทสได้ประมาณสัก 2-3 วีคเนี่ยแหละเทสนานดูสกิลเพย์รู้สึกว่าไอเด็กคนเนี้ยแม่งมีของมันการเล่นหรือว่าการไอเขาเรียกอะไรอะรีเฟกของเด็กอะนะมันแบบมันไวมันมีของมันแบบของเพราะส่วนตัวพี่อะพี่ชอบนักกีฬาที่แบบสกิลสูงอยู่แล้วอะสกิลเพย์อะไรพวกนั้นสึกแบบยิงแม่นๆอะไรแบบใช่เลยแบบอ่ะเอามาอย่างแล้วก็แบบลองเอามาแบบไปสำรองได้อยู่แล้วก็หายคนนึงแล้วก็เนี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นอะตลาดครับจีมันก็จะปิดแล้วก็จะเทสหลายคนมากเกอร์ชวนเข้ามาเรียกว่าเทสมาคนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ได้ก็แบบตัวทีมมันก็ไม่ได้แล้วอะตลาดจะปิดแล้วอะก็เลยเอาสถานการณ์ปิดครับใช่ก็เลยเอาน้องซากุระมาเทสหลายคนเนี้ยน่าจะเทสได้ประมาณสัก3 วันเลยอะแค่วันแรกก็เห็นฟอร์มแล้วอะแบบเชี่ยแบบใช่มาแต่วันแรกใช่มาผมแบบน้องมาแต่วันแรกเลยวันแต่ตอนแรกก็นึกว่าแบบเพิ่งมาแค่วันเดียวมั้งลองดูไปเรื่อยๆวันที่2ก็มาอีกนี่3มาโอเคตัดสินใจเอาเลยแล้วตอนที่พี่ป๋องเทสคิมโทนี่มากับซากุระมาเนี่ยพี่ป๋องรู้หรือเปล่าว่าน้องเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรกันเลยใช่รู้แล้วพี่ทำไมพี่ป๋องถึงกล้าตัดสินใจเอา2คนนี้มาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีประสบการณ์อะไรกันเลยไอ้เรื่องประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องไปเจอสถานการณ์จริงก่อนนะมันถึงจะแบบค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวแต่พูดถึงว่าสกิลการยิงอ่ะมันแบบมันยังแบบพอทดแทนได้อยู่มันยังแบบไฟสู้ได้กับทีมอื่นๆที่แบบเป็นโปรลีกอะไรพวกเนี้ยก็เลยต้องแบบอ่ะวัดใจก็เลยมันได้ว่ามันได้เพราะมีน้องแต่ละคนก็สกิลเพย์ก็แบบดีอ่ะยังขาดแค่เรื่องประสบการณ์เฉยๆก็มีแค่มีเจมกับเกอร์ที่มีประสบการณ์ก็แบบพลาดตรงไหนก็คือมีเจมกับเกอร์คอยสอนคอยบอกอ่ะค่ะให้น้องสองคนอ่ะค่อยๆซึมซับไปแล้วก็มันมีการแข่งขันที่ยุทธยาก็รู้สึกว่าตอนแข่งอ่ะมีปัญหาเรื่องอินเกมนิดนึงเพราะเจ้าเกอร์เองอ่ะก็ไม่ได้แบบเป็นอินเกมจ๋าอะไรขนาดนั้นก็เลยรู้ว่าแบบน่าจะต้องลองให้เจ้าเจมมาเป็นดูเพราะเจ้าเจมเป็นอินเกมเก่ามาด้วยเราจะแข่งอยู่แล้วเราติดปัญหาอีกก็คือเอ็มติดเข้าค่ายรอดอ5วันก็เลยต้องเป็นชุดน้องน่ะ2คนน่ะก็คือคิมกับโอ๊กก็เลยต้องเอามาซ้อมก่อนแล้วเนี้ยมันเหลือการแข่งอีกประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะไม่ถึงอาทิตย์ประมาณสัก5วันน่ะก็เลยซ้อมชุดเนี้ยแบบยาวเลยก็เลยเป็นชุดนี้ที่แข่งในโปรลีกตรงนี้แล้วอันนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงอ่ะมันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงนะแต่อย่างเงี้ยก็คือ2ผู้เล่นประสบการณ์กับ2ผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์ทำไมที่บอกถึงกล้าลงขนาดนั้นซึ่งที่กล้าลงเพราะมันเขาเปลี่ยนกฎด้วยเพราะแบบคิวอ่ะมันสำคัญมากที่จะเอา2คนที่มีสกิลเพียงสูงอ่ะมาช่วยเรื่องการยิงการเก็บคะแนนของคิวอะไรพวกนี้แข่งวันแรกเลยอ่ะพี่วันแรกคาดหวังยังไงก่อนความคิดแรกว่าวันนี้กูจะเป็นยังไงไหมปอกคิดยังไงส่วนตัวแล้วส่วนตัวก็คือแบบอย่างน้อยก็ขอให้ติดหน้าแรกอ่ะขอแบบติดหน้าแรกคือท็อป10
อย่างน้อยนะแบบมีสกิลเพย์มีทีมเวิร์คของเราอะตอนแรกก็คิดว่าแบบก็กังวลแหละว่าแบบน้องๆเขาแบบจะเล่นกันได้ไหมหรือว่าแบบเจอแบบสถานการณ์จริงอะไรพวกเนี้ยอันนั้นมันแรกมาแล้วก็แบบเปิดไก่เลยเปิดไก่เลยก็คือตั้งแต่พูดถึงว่าโมเมนต์มันอยู่ที่เปิดไก่เกมแรกมันก็เลยน้องๆพวกน้องๆก็เลยแบบกล้าเล่นอะหลักๆเลยก็คือน้องก็อย่างที่พูดตอนแรกอะก็น้องแบบยังขาดประสบการณ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันให้มากขึ้นแล้วก็พูดถึงจุดที่เราพลาดกันอ่ะพยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุดเพราะก็ยังมีแบบช่วงที่แบบพลาดกันบ่อยเหมือนกันตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะพี่หวังว่าแบบให้มันฟอร์มวันนี้นะแล้วแบบถ้าวีค2แล้วแบบเล่นกันไม่ค่อยพลาดแล้วก็หวังแบบสักท็อป5อ่ะท็อป5แต่น้องๆในทีมไม่ได้หวังแค่ท็อป5เขาแบบขอท็อป3อะไรพวกนี้สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเชียร์ทีม PUBG Mobile Chapter Esports ด้วยนะครับพวกเราก็จะทำให้ดีสุดเต็มที่สุดฝากเชียร์ด้วยนะครับครับ